เราต้องรู้ว่าจะรับความช่วยได้แค่ไหนทีนี้จะรู้ได้อย่างไรก็คือ6ประเด็นหลักที่เขาเอาไปกำหนดอายุความมั่งคั่งก็หมายถึงถ้ามีเงินเยอะถึงจะอายุเยอะก็อาจจะแบ่งส่วนไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงได้มากนะฮะภาระทางการเงินนะฮะถ้ามีภาระทางการเงินเยอะก็จะเหลือใช้น้อยเหลือลงทุนน้อยนะฮะพอเหลือลงทุนน้อยนี่ก็ต้องรู้อายุอยู่ช่วงไหนประกอบกันหลายๆเรื่องระยะเวลาลงทุนอาชีพอย่างถ้าอาชีพอิสระไม่ได้มีเงินเดือนประจำตลอดหรืออาชีพประจำแต่เป็นประจำที่มีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นนักลงทุนนะครับก็ดูว่าทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดจะลงทุนในฝั่งไหนดีเงินบาทเป็นยังไงไอ้ภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคุณตู่ก็อะไรนะฮะให้ความเป็นกันเองนะฮะทำให้เวลามาสัมมนาแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เข้าห้องอบรมนะฮะแล้วให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีฟังแล้วง่ายๆเข้าใจง่ายไม่เป็นหลักการมากเกินวิชาการมากเกินไปสนุกดีนะครับเป็นครั้งแรกที่ลองจัดกันแบบเป็นกันเองแล้วก็ช่วยกันทานนะฮะแล้วก็เวลาเราบรรยายอะไรเราก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่อยู่ในสัมมนาเพราะว่าอยู่ในสัมมนาพี่จะเบื่อแล้วก็คนที่มานี่ก็น่ารักมากเลยน่ารักทุกท่านนะฮะก็รู้สึกเหมือนกับเรารู้จักกันมานานเป็นพี่น้องกันนะฮะก็คนจัดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสุข